้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วเอาเลยขอบคุณจ้าเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดเป็นพ่อใหญ่เก่งมากเลยครับน้องน้องตัวเล็กน่ารักมากเลยลูกเต้นเก่งเต้นเก่งมากๆเลยแล้วก็ชอบวิธีการนำเสนอพี่อ๊อฟชอบความพร้อมพี่อ๊อฟชอบความสนุกรวมลงมาในในการโชว์ซึ่งมันเจ๋งมากนะครับยิ่งช่วงตอนที่มันเป็นแบบช้าๆมันเป็นช่วงที่ทำให้เราเห็นสกิลหรือว่าเห็นทักษะในการเต้นปกติเวลาเราตีลังกามันต้องตีเร็วตีเร็วตีเร็วถูกไหมแต่พอจังหวะมันเป็นมันก็ต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งมันดีมากครับมันบันเทิงมากครับแล้วก็เก่งมากๆครับพี่ชอบที่น้องหลอกพี่ว่าน้องจะมาเล่นดนตรีพี่ก็ดูไหนอะเครื่องดนตรีอ๋อพอได้ยินเสียงดนตรีเสียงฉาบเสียงระนาดเสียงอะไรอ๋อเข้าใจแล้วน้องคือมาเต้นแล้วก็ทำท่าเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยคือคุณว่าอันนี้คือความครีเอทีฟชอบมากค่ะแรงที่ใช้ออกมาอินเนอร์ที่ใช้ออกมาและคอนเซปต์ของโชว์พี่คุณประทับใจมากค่ะชอบมากค่ะขอบคุณค่ะ
คือท่าเต้นหรืออะไรพวกนี้ของพวกหนูที่เป็นอยู่เนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องได้ง่ายง่ายมากเข้าใจได้ง่ายๆเลยท่านี้ค่ะคือท่าตีระนาดไอตัวที่เป็นอยู่นี้คือช้างแล้วก็มันมีอารมณ์ขันชอบอารมณ์ขันที่เป็นเนี่ยชอบคือทีแรกก็อยากจะตำหนิในแง่ของการที่พวกหนูทำหน้าเหมือนกับเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่ตลอดเวลาแต่มันใช้ได้ผลมากตอนที่ภาพสโลโมชั่นตีลังกาทุกคนทำท่า อย่างเงี้ยคือมันฮามากอ่ะแล้วมันมีความเป็นไทยอยู่ในขณะเดียวกันพวกหนูมีแววตามีท่าทางซึ่งจริงเด็กชาติไหนในโลกนี้ไม่มีเหมือนคนไทยคือความนอบน้อมถ่อมตนในขณะที่ฝีมือหนูไม่ใช่เด็กเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดทั้งมวลพูดได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาเราภูมิใจที่มีคนยังเห็นคุณค่าในความเป็นไทยแล้วสามารถเอามันดัดแปลงผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันในได้อย่างแนบเนียนและน่าประทับใจเจ๋งมากครับโคตรเจ๋งครับโคตรเจ๋งมาตัดสินกันดีกว่าเอาให้ผ่านครับให้ผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะ